กระแสล่าสุดเว่ยป๋อจากจีนลิซ่าปล่อยภาพลับเอ็กซ์คลูซีฟมาอีกฮอตปลอดแตกแซ่บสะท้อนดราม่าทัวร์จีนดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะงานเข้านางเอกจีนคนดังแองเจล่าเบบี้ไปดูครีซี่ฮอตสาวแววโดนแบนจากสื่อจีนไม่ยอมรับโชว์เจาะลึกภาพชุดที่สวีเจียวพูดถึงหลังเคยวิจารณ์โชว์คาบาเร่ล่าสุดคาบาเร่แถลงเองโตดราม่าแต่แฟนคลับจีนไม่เชื่อก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยยังคงเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากที่จบการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการบอกเล่าโชว์ที่แฟนๆได้เห็นนั้นต้องบอกเลยว่าดีเทลชุดแต่ละรอบก็มีการเปิดเผยโชว์ที่ลิซ่าปรากฏตัวซึ่งลิซ่าได้ปรากฏตัวทั้งหมด6ครั้งเป็นการแสดงเดี่ยวทั้งหมด4ครั้งซึ่งชุดแต่ละรอบนั้นก็แตกต่างกันออกไปตลอดทั้งโชว์และก็ได้มีแฟนเมดนะคะออกมาสเก็ตภาพชุดของลิซ่าว่าลักษณะเป็นแบบใดแต่ในวันนี้นะคะชุดที่ลิซ่าได้ใส่เนี่ยก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกมาต่อกันที่โชว์รอบแรกนะคะลิซ่าเนี่ยได้มาในชุดทหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของคาบาเร่แห่งนี้นะคะแต่ชุดของลิซ่านั้นจะแตกต่างจากคนอื่นๆโดยจะมีบราสีแดงและก็อันเดอร์แวร์เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเพิ่มความซอฟของชุดต่อกันที่รอบที่2ค่ะลิซ่ามาในชุดเสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวิดบิกินี่และก็สวมใส่วิกผมบ๊อบสั้นสีเขียวฟ้าในรอบที่3ค่ะลิซ่ามาพร้อมกับบราสีแวววาวกระโปรงลูกปัดไข่มุกล้อมผมยาวดันล่อนใหญ่ในรอบที่4นะคะลิซ่ามาในลุคพนักงานออฟฟิศสาวสุดฮอตสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงสั้นสีดำทรง A จะมีเนคไทแล้วก็สวมแว่นตาด้วยก่อนที่จะโยนเนคไทแล้วก็แว่นตาทิ้งไปเปลี่ยนเป็นชุดบิกินี่สีดำแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการปิดตรงช่วงเอวนะคะแต่ก็เผยให้เห็นด้านหลังเท่านั้นรอบที่5ลิซ่ามาในลุคเดียวกันกับรอบที่2เสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวิดบิกินี่แล้วก็วิกผมบ๊อบสีเขียวในรอบที่6ค่ะรอบสุดท้ายลิซ่ามาในชุดคล้ายกับบิกินี่สีดำสวมใส่วิกผมบ๊อบสั้นสีชมพูซึ่งลุคนี้ก็ถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียอีกด้วยและงานนี้นะคะเรามาเจาะลึกกับชุดที่เป็นประเด็นของสวีเจียวกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เธอนั้นได้วิจารณ์โชว์ถึงคาบาเร่ของสาวลิซ่าในชุดของออฟฟิศสาวซึ่งพอได้อ่านเนี่ยหลายคนก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าดูถูกสาวลิซ่านั่นเองทําให้มีแฟนคลับของเธอนะคะแล้วก็แฟนคลับของลิซ่าเนี่ยและคนจีนทั่วไปเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็เห็นด้วยนะคะแต่บางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยโดยชุดเจ้ากรรมที่เป็นปัญหาของสวีเจียวนะคะจะเป็นชุดออฟฟิศธรรมดาทั่วไปโดยภาพนี้นะคะก็แสดงให้ถึงลักษณะท่าทางการแสดงโชว์ของสาวลิซ่าพร้อมกับมีเอกสารนะคะที่เต็มไปด้วยรอยลิปสติกต่อมาค่ะดีเทลหลังจากที่เปลี่ยนจากชุดออฟฟิศเป็นชุดบิกินี่สีดำด้วยจะเห็นได้ว่ามีบราสีดำด้านบนแล้วก็จะมีช่วงเอวค่ะเพื่อเพิ่มความซอฟก็คือจะมีปิดเอวอยู่ก็เลยดูลดความเซ็กซี่ลงมาหน่อยแต่ความแซ่บก็คงจะอยู่ที่กางเกงที่ลิซ่าสวมใส่นี่แหละเพจเข็ดฟันภาพต่อมาค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการเอาผ้าที่เอวออกนะคะแม้ว่าจะเห็นเพียงแค่ด้านหลังเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องลงความเห็นว่าแซ่บพอตัวเลยก่อนต่อมานะคะลิซ่าเนี่ยจะได้เปิดเผยชุดโชว์แต่ละรอบให้ได้เชยชมของจริงเป็นยังไงกันบ้างคะพอได้เห็นของจริงกับคำบอกเล่าของคนที่ไปชมโชว์แล้วอันไหนแซ่บกว่ากันแม้ว่าจะเกิดกระแสดราม่ามากมายนะคะแต่กระแสดราม่าหนักๆเนี่ยก็คงตกไปอยู่ที่ดาราจริงคนดังอีกคนอย่างแองเจล่าเบบี้ที่เธอนั้นได้มีข่าวออกมาว่าไปดูการแสดงโชว์ในครั้งนี้และหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเธอได้ไปดูการแสดงของ Crazy Heart งานนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าอย่างหนักนะคะเพราะว่ากระแสตอบรับของโชว์ในครั้งนี้ในจีนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะล่าสุดนะคะดาราจีนที่ไปแค่ร่วมชมโชว์ที่ปารีสอย่างแองเจล่าเบบี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโดนแบนไปด้วยจนติดท็อปเซิร์ชในโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนอย่างเว่ยป๋ออยู่หลายวันและแองเจล่าเบบี้นะคะที่อยู่ในรายชื่อเหมือนจะโดนสื่อจีนเนี่ยทยอยแบนอย่างเงียบๆเมื่อแฟนๆหลายคนนะคะเริ่มเห็นว่าบางแบนที่โพสต์งานของเธอนั้นลงในเว่ยป๋อแต่สักพักก็ถูกลบออกไปอย่างปริศนาอย่างเช่น CCTV ที่ได้ลบโพสต์วิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ออกไปอย่างไร้ร่องรอยและรายการวาไรตี้นะคะที่เธอไปเป็นพิธีกรก็ยังถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดและทีมผู้ผลิตกําลังพิจารณาที่จะถอดถอนเธอออกจากการออกอากาศนะคะเนื่องจากมีการโต้เถียงและประเด็นดราม่าร้อนในโซเชียลมีเดียจีนและเหตุผลที่ทางสถานีโทรทัศน์ตาใหญ่นะคะเริ่มขึ้นบัญชีดําแองเจล่าเบบี้เหตุเพราะเธอนั้นละเมิดกฎระเบียบสําหรับศิลปินในประเทศจีนตามกฎหมายจีนห้ามทํานอกจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเว่ยป๋อแล้วทางอินสตาแกรมของแองเจล่าเบบี้เองก็ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าหนักพอสมควรนะคะเพราะว่ามีการเรียกร้องให้เธอนั้นออกมาขอโทษปัจจุบันนะคะทางแอคเคาท์เว่ยป๋อทั้งของเธอและของสตูดิโอเด็กและยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากแองเจล่าเบบี้จะโดนด้วยแล้วก็ยังมีจางเจ๋งหนีนะคะรวมถึงลือว่าไปลู่นั้นก็มาดูโชว์ในครั้งนี้แต่ทางสตูดิโอของเธอนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าร่วมโชว์ที่ Crazy Heart งานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชาวเน็ตจีนบางส่วนก็ไม่ได้ยอมรับและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงเริ่มมีการแบนอย่างเงียบๆในโลกออนไลน์แต่ดูเหมือนว่าทางคลับของ Crazy Heart ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ทางบัญชี Instagram ถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวว่าเราได้รับรู้และเห็นข่าวรอบตัวของคุณแองเจล่าแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะที่เธอไม่เคยมาดูโชว์ของ Crazy Hot เลยเรายินดีที่จะเชิญเธอทุกเมื่อและจากการแถลงการของ Crazy Hot นะคะแน่นอนว่าถูกโพสต์ลงเว็บบอร์ดอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ได้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็ได้มีคนออกมาปกป้องบางก็บอกว่าคนที่ไม่ชอบแองเจล่าเบบี้ก็ใช้โอกาสนี้ในการโจมตีเธออย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมารอแถลงการจากเว็บบอร์ดของเธออีกทีแม้ว่าในทางกลับกันนะคะทาง Crazy Hot จะแถลงการว่าแองเจล่าเบบี้เนี่ยไม่เคยมาดูโชว์ของ Crazy Hot แต่ทางด้านแฟนคลับชาวจีนก็กลับไม่เชื่อและก็งัดหลักฐานภาพถ่ายและก็คลิปต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าแองเจล่าเบบี้เนี่ยไปที่คลับ Crazy Hot จริงๆโดยเป็นภาพและคลิปวิดีโอขณะที่แองเจล่าเบบี้นั้นปรากฏตัวอยู่ที่หน้าคลับรวมถึงช่วงที่เธอนั้นเดินขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าคลับด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะกับการที่เธอนั้นไปที่ปารีส